สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญบาทหลังวัดพระศรีปี2531เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิด1บาทในชุดปัจจุบันมีด้านหน้าภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้านหลังเป็นภาพของวัดพระศรีรัตนเจดีย์หรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามประกาศออกใช้เมื่อวันที่8สิงหา2529ในปี2552กรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงลวดลายเหรียญและเปลี่ยนโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ1บาทเป็นโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิลน้ำหนักของเหรียญจะลดลงเป็น 3.00 กรัมจากเดิม 3.40 กรัมโดยยังมีขนาดและความหนาเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าเดิมวันนี้ก็พามาชมเหรียญบาทหมุนเวียนหลังวัดพระศรีปี2531เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ